ุราช Fit Meal by Gifferin Card X บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นได้อีกเยอะยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดไปก็พีบกินได้เต็มที่เลยนะวันนี้มาเยอะเองไอ้แหละไอ้บอยกิน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 เต็มที่สองอย่างเนี่ยนะก็ใช่สิก็เลี้ยงแล้วใช่ป่ะอ่ะกินกินเร็วสินะรีบกินจะได้รีบกลับยังไม่ทันได้กินเลยจะไล่แล้วโอ้นี่ของป้านี่ชนอย่าลืมบอกเลขกันนะชนชนเลยคุณสีที่รากเมื่อผมได้คุยกับคุณแล้วผมรู้สึกตกหลุมรักคุณเข้าอย่างจังผมขอส่งของขวัญแทนใจของผมเพื่อแสดงความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณถ้าผมส่งของไปแล้วผมจะรีบแจ้งให้ทราบทันที My baby สุดที่รักฮันนี่ของผมมาฮันนี่ผมส่งของไปให้แล้วนะเตรียมตัวรับของขวัญจากหัวใจชายที่โชคดีที่สุดคนนี้ด้วยนะครับรักมาก My love โอ้ที่รักว่าไงไอ้หนุ่มคุณชอนเขาส่งของมาที่บริษัทผมครับไม่รู้ว่าส่งอะไรมาเขาฝากให้ผมช่วยประสานงานให้ถ้าเกิดของมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้พนักงานส่งไปถึงบ้านเลยนะครับสวัสดีครับรับรองว่าของขวัญชิ้นนี้ป้าจะไม่มีวันลืมเลยนางสีผู้นี้สินะที่ท่านพญามัจจุราชบัญชาใช่นางผู้นี้แหละแล้วทำไมท่านพญามัจจุราชถึงบอกว่าต้องเป็นท่านเท่านั้นมันข้าไม่ได้หรือข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ข้าคิดว่ามันต้องมีเหตุผลแล้วท่านจะไปปรากฏตัวให้นางเห็นหรือไม่ข้าคิดไว้แล้วว่าจะต้องเข้าไปแบบไหนฝากอะไรดีจ๊ะมีอะไรอร่อยๆให้ผมทานบ้างครับว่าแต่หน้าตาอย่างนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะจะได้เรื่องไหมเนี่ยแค่ใช้ฤทธิ์ก็สิ้นเรื่องแล้วจะไปคุยให้เสียเวลาทำไมนั่งๆๆๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนจะเข้าคุณโอ้ตายแล้วมันคุ้นๆนะอ่ะเราไปกันได้แล้วจัดงานแล้วเหรอยังหรอกแต่ต่อจากนี้ไปให้เป็นเรื่องของนางสีเถอะเอาล่ะถึงเวลาฉากสำคัญแล้วฮะของติดต่อมอแล้วอย่างนี้ฉันจะได้ของขวัญจากแฟนฉันไหมเนี่ยได้ครับแต่ว่าป้าสีต้องจ่ายค่าผ่านสนามบินก่อนครับถึงจะเอาของออกมาได้โอ้ยแล้วนี่ฉันต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงนะครับประมาณ 10,000 นะครับป้าฮะทำไมมันแพงอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าภาษีสนามบินหรือว่าน้ำหนักเกินอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยครับป้าเอางี้เดี๋ยวป้าโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปจัดการให้งั้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรกลับฉันต้องโทรถามชอนก่อนอ่ะโอ้ยไอ้หน้าสิงดิมันจะหลอกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องโทรหาชอนฮัลโหลคุณชอนเหรอคะโอ้ my god โอ้ผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วคิวมันจะหลอกเราหรือเปล่าคะเนี่ยผมใช้บริการคุณคิวมาตั้งหลายปีไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆแหละก็น่าจะเป็นอย่างที่ที่รักว่าหรอกนะเรื่องบังเอิญแต่ค่าสนามบินทำไมมันแพงจังล่ะคะ Don't worry นะฮันนี่ของที่ผมส่งไปเนี่ยมันเป็นกระเป๋าลากใส่เงินสดเงินสดแล้วเยอะไหมคะเยอะมากเอางี้ไหมเดี๋ยวฮันนี่จ่ายเงินค่าสนามบินไปก่อนแล้วพอได้กระเป๋าก็หยิบเงินในกระเป๋าไปได้เลยโอเคไหมค่ะคุณชอนเดี๋ยวสีหาเงิน10,000แล้ว
เดี๋ยวรีบจัดการให้เลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะสบายใจได้ค่ะค่ะค่ะหาได้แน่นอนค่ะอุ้ยเงินตั้งหมื่นนึงมึงจะหาจากที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยพูดไม่คิดไอ้แหลมไอ้แหลมเอ็งสองคนอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเอ้ยเอ็งมาช่วยป้าหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเรื่องราวของนางสีเนี่ยมันชักจะวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วนะข้าว่าให้ท่านโยมไปดึงวิญญาณของไอ้คนที่หมดอายุขัยลงมาเลยดีกว่าไหมไม่ต้องไม่นานเรื่องมันก็จะจบลงเองพวกท่านไม่ต้องใจร้อนทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วแค่เรารอเวลาตัดสินมันก็พอช่วยป้าหน่อยนะแหลมบอยไม่เป็นไรป้าคนกันเองทั้งนั้นใช่เดี๋ยวพวกผมสองคนเนี่ยช่วยจัดการให้จะได้ทันเวลาป้าขอบใจเองสองคนมากเลยนะไปป้าจ้าชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะโอนมาสักทีวะเหมือนการรอจังเลยวะเฮ้ยเงินมาแล้วโหลครับป้าศรีผมได้รับสลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบเอาเงินไปจ่ายที่สนามบินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับกว่าจะโอนมานะไอ้ป้านึกว่าจะไม่โอนซะแล้วแต่ว่าเงินแค่นี้มันจะไปพออะไรเพราะว่าเรื่องของสนามบินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายขอบใจมากเลยนะจ๊ะแล้วมาอีกนะว่าไงคิวเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้ทางสนามบินจะยึดกระเป๋าของแฟนป้าไปแล้วนะครับเฮ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะเพราะเขาตรวจเจอเงินในกระเป๋าครับเป็นเงินต่างชาตินับได้ประมาณ 500,000 บาทครับเขาเลยขอยึดไปตรวจสอบก่อนนะป้าอย่างนี้จะทำยังไงดีล่ะเขาให้ป้าไปจ่ายค่าภาษีสนามบิน 10% ครับแล้ว 10% ของ 500,000 เนี่ยมันก็ 50,000 บาทนะครับป้าป้าต้องรีบไปจ่ายนะไม่งั้นเขาจะตีเป็นคดีลักลอบขนเงินข้ามประเทศเลยนะครับขนาดนั้นเลยเหรอครับป้าไม่งั้นนะป้าซวยแน่เพราะว่าชื่อผู้รับอ่ะคือชื่อป้าชิบหายแล้วแล้วป้าจะหาเงินมาจากที่ไหนวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะป้าลองไปคุยกับแฟนป้าดูนะครับเดี๋ยวป้าจะออกไปให้ก่อนแล้วเดี๋ยวป้าจะดึงเงินจากในกระเป๋ามาคืนนะไอ้เจ้าคิวเอ็งช่วยรอป้าแป๊บนึงแล้วกันครับป้าบอยเอ็งช่วยป้าด้วยนะสุดยอดแจ็คพอตแตกเป็นรายการแล้วอย่างนี้ต้องรีบไปกดเงินยังไม่จับได้ดีจะได้จบข่าวต้องไปก่อนไอ้